สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช้างศึกอินเทิร์นวีล็อกครับผมพบกับผมโอ๊ตอัครวัฒน์ช้างศึกอินเทิร์นเจน2ครับและในวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ดีโดสยามสแควร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูอะไรกันเดี๋ยวตามผมขึ้นไปเลยครับและตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กันที่งานแถลงข่าวการเปิดตัวฟุตบอลไทยลีก2020นะครับผมซึ่งในปีนี้นะครับเราก็มาในทีมงานของศึกชิงบัลลังก์ไทยลีกนะครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมผมสินโชคพาโสครับผู้สอนชมรี FC ครับมีพร้อมแค่ไหนครับสำหรับฤดูกาลครั้งนี้ครับก็พร้อมก็ของเราเตรียมตัวอย่างดีครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเหมือนมีแมตช์อุ่นเครื่องมีเกมก็พร้อมครับแล้วคิดว่าทีมไหนน่ากลัวที่สุดครับปีนี้ก็น่ากลัวทุกทีมครับแล้วก็เราก็ต้องเตรียมตัวหรือว่าเตรียมทีมของเราให้ดีที่สุดครับสุดท้ายนี้ขอประโยคถึงทีมที่จะเจอกับเราหน่อยครับผมก็ชมรีก็มีคอนเซ็ปต์ว่ากัดไม่ปล่อยอยู่แล้วครับสวัสดีครับบุ๊กเอกนิตปัญญาครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับคิดว่าทีมก็มีความพร้อมครับที่จะสู้ในศึกฤดูกาล2020ครับแล้วคิดว่าทีมไหนน่ากลัวที่สุดครับคิดว่าทุกทีมครับแต่ละทีมก็เสริมตัวก็เก่งๆทั้งนั้นเลยครับสุดท้ายนี้ขอฝากหนึ่งประโยคเด็ดๆสำหรับทีมที่มาเจอเราเนี่ยครับก็พร้อมเจอทุกทีมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คืองานแถลงข่าวการเปิดตัวฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2020เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางไทยลีกได้ที่ www.thailand.co.th เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆของทางไทยลีกวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ